มื่อก่อนเราทำคลิปกันแรกๆนะเว็บวิ่งกัน199 200นี่คือฮาในวงการแล้วทุกวันนี้คุณบอกว่าลดสภาพ210นี่ลดขี่เล่นส่งงาน210ผมขี่ได้เลยแต่พี่ขี่ได้ไม่ได้ว่าอีกเรื่องเป็นผมอะเหมือนผมเอางานคนอื่นมาทำเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาในการศึกษางานเขาจนจะสู้ออริจินอลทำไม่ได้หรอกองค์ประกอบทุกอย่างตั้งแต่นิสัยคนขี่ดีกว่าว่าคนขี่นิสัยกันไหนไม่ออกรอบได้แค่ไหนใช่ทำความเข้าใจนักแข่งก่อนว่านักแข่งอะเป็นคนทำขี่รถไหนคือการที่วิ่งรถวิ่ง8เนี่ยทุกอย่างต้องเป๊ะเลยไหมต้องเกือบเพอร์เฟกต์ทุกอย่างไหมมันไม่ได้เกี่ยวกับ8หรอกพี่มันเกี่ยวกับว่าถ้าเราต้องการแข่งขันแล้วมองผลลัพธ์ถึงเพดานบนในการแข่งขันนี้ในเวทใหญ่ดีกว่าการแข่งขันบ้านเรามันก็มีแต่ละเป็นสไตล์การใช่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 ประเด็นคือที่หนึ่งเนี่ยมันถามว่าเราทำงานกับใครผมเรียกว่าทำงานกับใครนะหมายความว่าถ้าเราทำงานกับคนระดับไฮเอ็นข้างบนการแข่งขันมันก็จะเข้มเหมือนบอลนะพี่ยังที่ดูดิวิชั่น2พี่จะดูวิมเบิลดอนอ่ะผมคิดว่าหลังๆนะพี่มันการแข่งขันมันต้องสนุกด้วยเราจะมีเรื่องของการสนิทสนุกเข้ามาด้วยอ่ะพี่เอสังเกตไหมรถอ่ะจะเยอะนะมันจะต้องสูสีรถมันจะเยอะมากเลยที่ผู้คนคิดว่าสู้ได้เนี่ยการแข่งขันมันจะสนุกไปเรื่อยๆแต่เมื่อไหร่ที่รถมันขาดไปเรื่อยๆรถในแต่ละรุ่นมันก็จะไม่มีใครแข่งเริ่มเหลือน้อยใช่ก็ไม่มีสนุกอ่ะก็เหมือนอย่างพี่พูดถึงบางเงี้ยผมคุยกันนะถ้าเหลือ2คนไม่แข่งแล้วนะเบื่อแล้วที่เข็นไปแล้วต้องเจอเจอการแนะนำเดิมเพื่อนเอ้ยเพื่อนไปทำรุ่นอื่นดีกว่าไปทำรุ่นอื่นที่มันใช่ที่มีที่แบบร่วมกันแล้วที่วิ่งแปดอ่ะมีอะไรที่แบบพอให้น้องๆเด็กมือใหม่ช่างใหม่ๆหรือเป็นเทคนิคพัฒนาให้เข้าสู่ระดับวัวแถวยังคุณได้ไหมถ้าผมบอกเลยนะก็คือหนึ่งเลยคุณรายละเอียดรถยิ่งทำรถระดับรถพวกเนี้ยมันพร้อมจะพังเลยผมตอนที่ผมไม่เจอนะไม่ต้องวิ่งถนนหรอกรถถนนเนี่ยมันมีโอกาสแก๊สเคกนู่นนี่นั่นก่อนเป็นสัญญาณเตือนให้คุณรู้แต่รถพวกเนี้ยนะถ้ามันไม่ใช่นะคันเร่งร้อยก็ขาดแล้วคันเร่งร้อยมันเรโน่ขาดแล้วคือไม่ต้องไปเทสไม่ต้องเทสคันเร่งร้อยปุ๊บแยกล่างมันเป็นเรื่องของอยากให้ถ้าเกิดบอกเด็กๆนะคือหนึ่งเรื่องของพาร์ทเลือกต้องเลือกเองนะดีทุกเจ้าแต่ประเด็นคือเรื่องรายละเอียดในการประกอบผมทำบ่อยมากเลยกับคนที่ซื้อพาร์ทไปประกอบแล้วเนี่ยอย่างทั่วเนี้ยเราเหมือนเราเป็นเซ็นเตอร์สมมุติว่าอันนี้ได้35มานะฮะสเปคได้35นะบางครั้งเนี่ยคนประกอบกลับมาเนี่ยแล้วจูนบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่ละรถนายมี32นะมันผิดปกติถ้าบวกลบจากอุณหภูมิเนี่ย1ถึง2ตัวเนี่ยไม่น่าแต่ถ้านายหลุดเล็งดีไปรถนายจะมีปัญหาหลายๆครั้งเรามาเซตติ้งกับอุปกรณ์เก่าอ่ะฮะคือมีรีไว้ดิเกี่ยวเชี่ยวชวนวิธีการประกอบบูทการไขน็อตรายละเอียดความสะอาดถ้าคุณเป็นคนที่เสพแรงม้าในยุควันนี้นะแรงม้า1ตัวมันหาได้จากรายละเอียดพวกนี้คือม้าไม่ได้อยู่ในเครื่องเสมอไปมันเริ่มต้นจากมันเริ่มต้นจากพาร์ทที่ดีแต่สุดท้ายเนี่ยคนที่ถือพาร์ทเท่ากันมันก็ประกอบรถออกมาไม่เหมือนกันใช่แล้วถ้าเผื่อให้ลูกน้องประกอบแข่งกันม้าเท่ากันไหมไม่ได้อ่ะเหมือนกันอะไรทุกอย่างที่มีมา3ชุดเจอเข้ามาทําไงอ่ะ3ชุดอ่ะเอาไม่ได้คนละชิ้นเลยอ่ะทําไมถึงไม่เท่ากันก็รายละเอียดการประกอบผมเข้าใจว่าตอนนี้เด็กรุ่นใหม่เนาะเรียน YouTube อ่ะคือเด็กรุ่นใหม่อ่ะเขายังไม่เข้าใจว่าประสบการณ์ช่างคืออะไรผมคิดว่าน้องเขาไม่ผิดหรอกแต่ถามว่าคําว่าประสบการณ์ช่างเนี่ยมันคือการเก็บรายละเอียดระหว่างทางเก็บมาเรื่อยๆจะทํายังไงให้ของชิ้นนี้มีประสิทธิภาพการไขน็อตการประกอบล้างการจัดวางการรู้จักก่อนหลังว่าจะต้องใส่อะไรอะไรก่อนมันมีพูดด้วยใช่ไหมมันมีหมดทุกอย่างเลยแต่ถามว่าเป็นรีเทลเลยแม้กระทั่งค่าเคลียร์แลนด์ถ้าสมมติว่าอัด YouTube ที่ช่างเฮงสอนกูทำตามช่างเฮงทำไมถึงไม่เท่ากันมันก็อยู่ที่ว่าเหมือนเราเรียนโรงเรียนห้องเดียวกันนะพี่ครับผมแต่ทำไมมันไม่เป็นนายกทุกคนอ่ะถูกไหมทำไมมันไม่เก่งทุกคนอ่ะทำไมไม่เรียน4ทุกคนอ่ะทั้งนั้นที่ห้องนั้นอ่ะมันก็มีคนเรียน4อ่ะอาจารย์คนเดียวกันกระดานดำอันเดียวกันผมคิดว่ามันเป็นเรื่องเนี้ยถ้าเด็กรุ่นใหม่ๆคือบางทีหลบวาวไม่พ้นก็จะฆ่าลงถึงตายครับ
ถูกไหมบางทีเนี่ยรายละเอียดเรื่องดีเทลที่การประกอบเช่นทำไมสมมุติบอกว่าหลบวาวไม่พ้นเสื้อเนี่ยบางคนใส่บูทดอเวนที่อยู่ที่หลักบูทเสาเสื้ออ่ะมันก็จะโดนบล็อกถ้าเกิดพาร์ทนั้นบอกว่าต้องใส่ไม่ใส่บูทแล้วคุณไปใส่บูทมันก็จะเกิดมุมผิดของปอกสูบอ่ะคิดง่ายๆที่เสื้อสูบแล้วกันเอียงก็มันจะย้ายตำแหน่งไงคราวเนี้ยแรงมาไม่ต้องถามไม่ได้อยู่ที่เดิมอยู่แล้วเพราะว่ามันผิดพาร์ทผิดการประกอบแต่บอกอีกคนบอกว่าเฮ้ยพาร์ทผมไม่ต้องมีบูทนะแต่จะต้องให้เครื่องมันเคลื่อนที่ก่อนใส่ปอกสูบนะคือให้ตัวกระบอกสูบมันหาเคลียร์แล้วด้วยตัวเองบางคนไม่หมุนนะใส่ทับไปฝาสูบอยู่ที่อธิบายแนวลึกหน่อยก็คือประกอบเครื่องก็คือหมุนเข้าเวียงหมุนลูกให้ลูกสูบทำงานมันแล้วแต่ว่ามันไม่มีผิดมีถูกทุกพี่คนที่จัดแจงตำแหน่งให้ใส่บูทอันนั้นก็คือเทคนิคของเขาบางคนอธิว่าไอ้บูทฝาสูบแม่งไม่มีผลมันเป็นจิ๊กฟิกเจอร์ที่ล็อกตำแหน่งก็คือของแล้วแต่คนพ่วงแบบอีกว่าของเขาเยื้องหลบไหมฉะนั้นเนี่ยอย่างเงี้ยสิ่งแรกที่ผมอยากจะให้น้องๆเข้าใจก็คือเรื่องของพาร์ทคุณซื้อพาร์ทใครเนี่ยคุณต้องปรึกษาผู้ผลิตไม่ใช่ซื้อใน A แล้วไปถามใน B ใน B ไม่รู้เรื่องของใน A หรอกสเปคต้องถามพี่ใช่เทคนิคข้อแตกต่างระหว่าง Lazada กับพาร์ทสำนักมันจะมีเรื่องของการ R&D เทสทดสอบแล้วก็วิธีการทำแล้วของคุณมีขายในนั้นนะถ้าถามว่ามีไหมมันก็คงมีอะครับเพราะว่าคุณของคุณเองเลยของคุณเองเลยไม่ได้ผมไม่มีไอ้ตามแอปอะมีขายไหมแอปพวกนี้มีแล้วมีคำแนะนำได้ไหมมีในนั้นก็คือเรียลาดเลยยาวไปหมดอ่านหน่อยเหอะให้เข้าไปอ่านคือจริงๆแล้วอะมันเหมือนว่าพวกเราเนี่ยทำภาพให้มันดูง่ายเราอยากจะทำจะถ่ายวันนี้ผมไปฟิลิปปินส์จะยาวเนาะครับผมกลับมานะผมซื้อเครื่องจักรเยอะมากเลยนะเพราะผมรู้ว่าบ้านเราแม่งเก่งแต่ไม่ชัดเจนอย่างเงี้ยกลับมาเนี่ยเจ๊เบ้ากับสูตรผมอาจจะซื้อเครื่องจักรได้ไม่ได้ครบขนาดว่าลงทุนหลายสิบล้านแต่เราก็เริ่มเอาเรื่องของความแม่นยำละผมเริ่มทำพ่อของใหม่ละผมทำลูกสูบแล้วผมทำพ่อของใหม่แล้วฉะนั้นลูกสูบพ่อของใหม่ผมยังไงก็100%เพราะเรากำหนดเองหมดเลยถูกแต่วันก่อนหน้านั้นเรายังคิดว่าเราเก่งเราเตรียมมือก็ได้แต่ทุกวันนี้พอเราไปเห็นเนี่ยโน้ตฮาวมันต่างกันเราไม่ได้ไปเรียนรู้ว่ารถเขาแรงหรือเปล่าเราไปเรียนรู้ว่าเขาทำยังไงแล้วเขาอิงเทคโนโลยีแบบไหนคือกี่ตัวเขามีตัวเลขกำหนดสเปคหมดซึ่งช่างไทยข้อเสียของเขาคือจินตนาการคือไม่ใช่ข้อเสียหรอกพี่ผมคิดอย่างนี้นะผมมาจากล่างสุดผมรู้ว่าการทำแบบนั้นหนึ่งเลยมันอาจจะเป็นโอกาสของคนที่เจียมือแม่นก็เยอะถ้าถามว่ามันใช้เวลาในการทำงานเยอะแล้วก็มีโอกาสผิดพลาดสูงพูดอย่างนี้แต่ถามว่าแล้วคนที่ไม่มีกำลังจะมาลงทุนเครื่องจักรมันก็ไม่ไหวอีกมันเป็นแก็บพวกนี้แต่ถามว่าถ้าเรามองในมุมของการพัฒนาเนี่ยเราก็ต้องลงทุนเนี่ยพี่รถไม่มีอะไรที่ไม่มีปัญหาบนโลกใบนี้เพราะบางประกอบตุ้มแรกแรงเลยคงเป็นไปไม่ได้การประกอบรถนะพี่ถ้าเราซื้อพาร์ทญี่ปุ่นมานะพาร์ทญี่ปุ่นแล้วกันไกลบ้านเราสุดพาร์ทญี่ปุ่นแม่งยังไม่เคยบอกเลยว่ามันต้องราดินเท่าไหร่แต่ถ้าซื้อพาร์ทสุพรรณคือบอกว่าสเต็ปการราดินนะ30 กิโลแบ่งย่อยเป็นแบบนี้แบ่งย่อยเป็น4ส่วนส่วนแรกคือคุณต้องขี่ประมาณนี้แล้วก็คุณต้องปรับอุณหภูมิให้กลับมาเป็นอุณหภูมิปกติแล้วคุณค่อยรันใหม่ฟิลลิ่งมันจะเป็น1 2 3 4แล้วค่อยเทสถามแนวเชิงลึกเลยเอาแบบจ๋าๆเลยมีผลมากแค่ไหนมีผลตั้งแต่คุณอยากจะได้ประสิทธิภาพมันมากแค่ไหนบางคนไม่รู้เอ้ยแล้วพี่แล้วผมรายอีกเป็น1,000 โลหวดวันเดียวได้มั้ย1,000 โลเนี่ยถามว่าแก็บของมันไม่ใช่จำนวนระยะทางที่คุณรันอินอันนี้ต้องฝากไว้ว่าอย่ามาคิดถึงว่าระยะทางจะวิ่งไปกี่โลพี่รู้พี่คิดอย่างงี้โลหะที่ไม่ถูกความร้อนมันจะมีการหดขยายมากลูกสูบใหม่ๆถ้าไม่เชื่อนะลองไปขอลูกสูบล้าอะไรเก่าๆแล้วก็ดัดสายขันไม่เข้านะครับแข็งนะครับแล้วไปซื้อลูกสูบยี่ห้อเดียวกันเลยแกะใหม่เลยถูสองทีแล้วคุณจะรู้เลยว่า
อลูมิเนียมก้อนเดียวกันมันมีความแข็งต่างความแข็งของโลหะในมวลเดียวกันเนี่ยการลันอินเนี่ยบางทีเราไปลันอินติดเครื่องปุ๊บแล้วขีดเลย50โลพังนะเพราะโลหะที่มันขยายขยายขยายเนี่ยมันไม่ถูกกดตัวมาไม่มันเครียดจนตัวมันเองอ่ะเกิดอาการไหม้เบี้ยวบวมเสียรูปแต่การลันอินที่มีอุณหภูมิพอเหมาะในจุดพีของมันอ่ะแล้วปล่อยให้มันเย็นกลับมาที่เดิมให้มันขยายแล้วมันก็หดแล้วให้มันขยายอีกจากสมมุติมันขยาย20ไมครอนมันก็จะเหลือ15ไมครอน10ไมครอนสุดท้ายทุกอย่างมันก็จะกลมไม่ว่าจะเป็นออกสูบแหวนลูกสูบไม่ว่าเด็กที่มาทำรถบ้านผมจะรู้สึกว่าคือจะเสร็จแต่ละคันใช้เวลาติดเครื่องก่อนติดเครื่องเสร็จติดหรือยังไม่ได้วิ่งเลยเรื่องดูดิมึงทำอะไรผิดมึงทากาวปิ้งเข้าไปเอาเกณฑ์มาคนที่ชอบทากาวแบบว่าชอบทากาวเข้าไปในบ้านออกสูบเนี่ยทาแบบว่าเหมือนบ้านเป็นเจ้าของโรงกาวอ่ะพอกดปุ๊บแม่งปิ้งไปอยู่นี่พื้นที่นี่เตรียมหมดเลยไฟก็จุดไม่ติดนะมันกลายเป็นกากในห้องของไม้แค่ทากาวก็มีผลแล้วอ้าวไม่ต้องเชื่อผมหรอกก็คือลองนึกว่ามันไม่จุดไฟอ่ะไปมากก็บอกสูบมันเพี้ยนไปใช่บางทีมันทาไปเนี่ยมีเต็มเลยพี่รถแก๊สก็ของไม้เล็กเนี่ยตายแล้วทากาวนะส่วนใหญ่ทาใช้ปริมาณขนาดไหนทากาวบางครับถ้ามันถ้ากาวดีแล้วมันจะอยู่นะกาวอยู่มันไม่ได้อยู่เพราะปริมาณกาวมันอยู่ที่คุณภาพของกาวกับหน้าสัมผัสที่มันสนิทกัน 100% มันแล้วถ้าพวกฝาสูบนะถ้าไม่มองแบบหลังทะบงทะโบไม่ได้นะของคนแบบอีกคนละแบบนะคือถ้าคุณรู้ว่าคุณต้องใช้กาวเยอะไปทดแทนพื้นที่แสดงว่าพื้นที่ของคุณมันไม่ 100% คุณถอยกลับไปแก้เรื่องพื้นที่ก่อนไหมก็อาจจะปาดฝาหน้าเรียบใหม่เซ็ตปอกเสื้อใหม่ไปทำตรงนั้นก่อนไหมกระจกมาว่ากระจกยังไงก็เรียบกระจกนั่นคลาสสิกสุดถูกไหมถ้าพื้นกระจกก็วางกระจกยังไงก็เรียบแต่ถ้าเอาแผ่นที่มันโก่งๆไปวางอะไรมันก็โก่งนะใช่เพราะมันมีพื้นที่ใช่แล้วก็ไปอัดกาวไงไม่รู้นะผมไม่ได้ห่วงกาวนะผมบอกว่ามันรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องทำนี่ว่ะไอ้กาวเป็นเรื่องปลายเหตุกาวมันเป็นเรื่องปลายเหตุด้วยกาวดีมันก็ดีกาวดียิ่งใช้น้อยด้วยอ่ะใช่ที่พอดีของดีล้างออกยากเลยเหนียวที่ไหนเสร็จแล้วเนี่ยประกอบหรือเสร็จลัดอินเสร็จหรือบ้านผมจะแยกเป็นสองส่วนว่าคุณจะทำรถที่มีความเร็วสูงสุดหรือรถที่ขี่สนุกก็แล้วแต่ลูกค้าคนเลือกใช่ชอบแบบไหนชอบแบบไหนรถทริปขี่เล่นใช่หรือแบบโหดๆใช่แต่ถ้าเกิดเป็นรถที่ต้องการความเร็วสูงสุดก็ยืนดูไปหมายความว่าคุณได้ผมเทสกี่รอบผมเทส3รันนะตัวเลขได้ตามความพอใจแล้วไม่พังไม่มีอุบัติเหตุถือว่าเราจบนะความเร็วตามที่คุณต้องการใช่แต่ถามว่าลูกจะมือหมดไปแล้วอ่ะศักยภาพคนขี่ของคุณน่ะขี่ได้ไม่ได้นะไม่เกี่ยวกับผมนะสมมุติ210เนี่ยบ้านผมจะเป็นสไตล์ที่ผมขี่รถเองเนาะแล้วรถที่ผมขี่เองก็จะเซ็ตช่วงรถเองขี่เองฉะนั้นรถที่ถือความเร็ว210นานๆเนี่ยอันตรายไม่ใช่สิมันน่ากลัวผมจะส่งรถคีรตาเนี่ยจะตั้ง 1,200 เมตร 1,200 เมตรความเร็ว210อ้าเพราะอะไรเพราะไม่ใช่รถแข่งไม่จำเป็นที่จะต้องไปจอดออกตัวก็คือไหลๆมา60 80กระทุ้งไปเลยคือถ้าอยากได้มากกว่านี้ก็ไปบอกเองคือผมเป็นคนที่ส่งงานในแก็บก็คือระยะนี้เท่านี้ 1.2 ใช่โจทย์ผลลัพธ์มันก็คือว่าพี่เอสตัวใหญ่ผมรู้พี่เอสตัวใหญ่เนี่ยอ๋อน้ำหนักเปลี่ยนขึ้นเติมพันนึงเวลาไปทริปไปขี่เล่นจะเป็นสไตล์รถลุงกำนันอาจจะไม่ได้แรงแบบที่สุดแต่คนอ้วนไม่ถ้าซึมหมดสิทธิ์ซึมหมดสิทธิ์วักเลยเหรอต้องบิดเมื่อไหร่ก็เจอคนตัวใหญ่ลูกี้ไปขี่คนตัวเล็กเนี่ยเปิดต้องเจอเลยปื๊ดรถเป็นรถโจทย์ขับสนุกแต่มีความเร็วในมือประมาณนึงไม่ใช่รถค่อยๆซึม210คนถ้าเผื่อคนขี่หนักประมาณ80โลก็อยู่ที่เขาขี่ได้โหลดไหมความเร็วโหลดอยู่แล้ว200ถึงไหมใกล้เคียงมันขึ้นอยู่กับว่าคนขี่มีวิธีแค่ไหนสุดท้ายมันอยู่ที่ฝีไม้ลายมือคนขี่นะเพราะว่าแบบว่าขี่ๆกลัวยังไงก็ไม่ถึงใช่รถลูกกำนันเนี่ยผมให้ไป206รถลูกกำนันจะอยู่กับผม206เบรกเครื่องยนต์เนี่ยขี่มันจะเป็นปีไม่พังเลยแต่ลูกกำนันไปขี่บอกว่ากูขี่แล้วก็สิบนี้แบบว่าพอแล้ว
เพราะ190ของเขาอ่ะเขาสามารถไปบิดเล่นกับเด็กๆในระยะทางตอนไหนก็ได้ขี่มาเนี่ยลุง100โลเชนกับเด็ก560โลหัวเหมือเด็กจะ200แล้วจะค่อยๆไปก็ไม่เป็นไรเพราะลุงคอกันมาโลอ่ะบางทีลุงนำมาด้วยเลิกบิดใหม่ลุงก็ไม่เลยมาเออเติมอะไรกันมามันเป็นรถที่เวฟสุพรรณบิดเมื่อไหร่ก็เจอลูกพี่นี่เวฟสุพรรณบิดเมื่อไหร่เมื่อไหร่ก็เจอตรงนี้นะครับต้องบอกไว้ว่าเดี๋ยวก่อนช่างเฮงอายุเท่าไหร่ตอบน้องๆหน่อย36ครับ36ขับเองด้วยขับได้คือรถผมจะขี่รถเบาะหนาผมชอบคือรถอะรถที่มีตะกร้าเนี่ยมันไม่ใช่รถแข่งเชฟมันเป็นลักษณะของผู้ใหญ่ขี่ถูกไหมรถจะแรงแค่ไหนก็แล้วแต่เวฟมันเป็นรถที่เกิดมากับความเร็ว90อะอึดอัดถูกป่ะอึดอัดไอ้เห็นภาพเลยคือเมื่อก่อนนั่งวิ่งกันยังไงหมอบยังไงหูร้อยยี่สิบนี่แบบเที่ยวแตกเลยนะนืดแต่สุดท้ายเนี่ยตอนนี้รถมันมาถึงตรงจุดเนี่ยถ้า90มา210ถามว่ามันเป็นหน้าที่เราป่ะที่ต้องเราทำเครื่องยนต์แล้วเนี่ยเราก็ต้องเซ็ตบอดี้ป่ะถ้าเกิดเราไปขี่แล้วเขาไปขี่แบบแล้วมันชกมวยล้มอ่ะคือมันปฏิเสธไม่ได้ว่ามันจะไม่เกิดแต่ถ้ามันลดโดยการที่เราขี่รถแล้วยังสนุกอยู่ผมเป็นคนที่ชอบขี่มอไซค์และขี่มอไซค์แล้วขี่ไปไหนก็ได้หลายๆคนจะเจอปัญหาเดียวกับผมเนี่ยเฮ้ยพี่เวฟวิ่ง150 140นี่คือขับมือเดียวไม่ได้แล้วเพราะหน้าพร้อมไม่ผมถามรู้พี่หน่อยว่ารถยนต์เนี่ยเปลี่ยนยางกันเนี่ยมีร้านยางร้านไหนไม่มีร้านถ่วงล้ออ่ะแล้วทำไมอ่ะมอไซค์มันก็มีล้อเหมือนกันน่ะทำไมไม่ทำให้มันบางคนก็ไปยึดติว่าเฮ้ยลมยางมันแข็งไป35ต้องใช้28 25อะไรเงี้ยเกี่ยวมั้ยเกี่ยวมันก็เกี่ยวกันว่าคุณใช้ยางอะไรขอบอกนิดเดียวพอเอายางสุดฮอตเลยไลตรงแบตแหละลมยางใช้อยู่ที่50 55ทำไมมึงใช้30กว่าไหมเขาใช้50ตอนนี้ใช้30กว่าไม่รู้กี่หรอกจริงโครงยางอ่ะโครงยางแบบนั้นแหละยางจะไปกึ่งยางซ้อมอยู่แล้วคือว่าอะไรตรงนี้นะยางมันไปกึ่งยางซ้อมแล้วเนาะถ้าผมถามว่ารู้ได้ไงลูกพี่ขี่เหยียบหินนะคนข้างหลังหน้าตายแหกกว่านะมันดีดเพราะยางมันเหนียวโครงยางก็นิ่มทรงยางก็สูงไม่มีลมประคองทรงล้ออ่ะมีสักมี30อ่ะมันไม่เหลวอ่ะลูกพี่พี่ลองนึกภาพตามดิโดยแบกแหลกอ่ะต่อให้ลมยางที่มันอยู่ในลมยางเนี่ย55หรือ60สุดท้ายเนี่ยถ้าเอามือไปจับดอกยางเนี่ยดอกยางมันก็นิ่มอยู่ดีเพราะยางมันเป็นซอฟนี่เลยอันนี้ผมบอกไม่ใครเคยถามดอกเรื่องยางเพราะว่าแก้มยางเนี่ยถ้ามัน30โดยโครงยางก็นิ่มเนื้อยางก็นิ่มมันก็ถ้าทรงมันสูงแก้มสูงถูกไหมเหมือนเคยถามคำถามว่าทำไมรถผักเนี่ยยางแตกแล้วไม่คว่ำทำไมรถซิ่งเนี่ยยางแตกแล้วไม่คว่ำรถผักมันแก้มยางใช่แต่ตูหนาแต่รถซิ่งมันมีอย่างเท่านี้แต่ก็ร้องแม็กซ์รับไปเหมือนกันแบ็คแลกมันคงยางอะไรทำไมไม่มีลมประคองอ่ะดูเนี่ยนอกจากความเร็วแล้วเรื่องการเซ็ตสภาพตัวรถสำคัญจะเลิกขับหรือเลิกเทสอายุเท่าไหร่ยังสนุกอยู่เจ๊ผมขี่รถปลอดภัยผมขี่รถคือมีข้างหน้าผมไม่ไปมันไม่ได้มีแบบฟีลลิ่งที่จะต้องผ่านรถเหมือนเมื่อก่อนแล้วถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์50-50ไม่ไปหยุดไม่เสี่ยง60-40คือเสี่ยง60เอ้ยสิปลอดภัย60เสี่ยง40ก็ยังไม่เอาอยู่ดีทุกวันนี้ก็คือ70ขึ้นใช่70นี่คือปลอดภัย 70% ใช่คือเห็นหมาแม่งมายืนข้างถนนยิ้มกูก็ไม่เอาแล้วไปเลิกเดี๋ยวไปหมาใหม่อ๋อคือไม่จำเป็นต้องหมาไม่ต้องข้ามแค่หมายืนยิ้มข้างถนนก็ไปยกละปลอดภัยแล้วผมเทสรถมียูเทิร์นหรือไม่เทสเลยมียูเทิร์นอ่ะมีซอยไม่เอาคือต้องเซฟตัวมากที่สุดใช่แต่ผมยังอยากขี่รถอยู่นะผมยังสนุกกับอินกับการช่างเฮงเคยเทสรถแล้วเกิดอุบัติเหตุของตัวเองไหมอุบัติเหตุของตัวเองอ่ะมันคงนานมากแล้วคือกี่ปีหูนานแล้วเทสรถล้มอ่ะนานมากเป็นสิบแต่อุบัติเหตุหลังๆเนี่ยคือมันเกิดจากภาวะรอบข้างไอ้นั่นยางแตกมาเซไอ้นี่ชนไอ้นั่นมากระแทกกูล้มคือไม่เกิดกับเราเลยขี่มาเรายกไอ้เหี้ยมาชนท้ายคือเราเข้าใจว่า
เราเคยเป็นเด็กอ่ะเด็กมันเฮ้าอีกนิดเดียวไอ้ยังจะกลับมาใช่ใช่คือเราอ่ะที่ผมไม่ค่อยไปทริปไม่ใช่ว่าอะไรนะคือเราเข้าใจน้องๆและเราเข้าใจตัวเองว่าเราอ่ะอาจจะช้ากว่าน้องละฉะนั้นเวลามันอยู่กลุ่มใหญ่มากๆเนี่ยเราก็ไม่อยากไปขิงไปอะไรไปปะทะดีกว่าเจ๊คือบางทีเราเบรกน้องไม่เบรกถูกไหมบางทีเรามองเฮ้ยแม่งไม่ชัวร์แล้วเราหยุดข้างหลังอ่ะมันใส่กูอีกนี่คือที่ผมไม่ค่อยได้ไปแต่ถามว่าทำไมยังขี่รถอยู่เพราะยังชอบอยู่ก็เฉพาะทริปรู้ใจใช่คนรู้ใจที่แบบเป็นแบบรู้มืออยู่ส่วนใหญ่ขี่ทริปนะผมก็จะขี่รถช้าๆผมไม่รีบถ้าชัวร์ผมเทสรถนะผมไม่เทสทุกวันนี้ตลาดมันวุ่นวายมันขายคือตัดกว้างขึ้นป่าตูบเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพาร์ทเนี่ยมันคือพาร์ทญี่ปุ่นที่มีมูลค่าอยู่ประมาณ 20,000 กว่าบาทอันนี้คือฝาอะไรฝาจริงๆถ้าลายนี้นะลายนี้วัยรุ่นจะเรียกว่าฝาโคโซ่ขายอยู่ 20,000 กว่าบาทโลกมันเปลี่ยนไปมันก็มีคนมาทำหลากหลายแบบที่มันคับคายคับคามันเหมือนกันไหมราคาก็จะเปลี่ยนไม่เหมือนพี่คล้ายๆดีกว่าแต่พี่จะลืมว่าการดีวิลล็อกของทีมวิจัยที่เขาสร้างโมนเนี่ยขึ้นมาเนี่ยมันใช้ทั้งเวลาใช้ทีมพัฒนาทิ้งแล้วทิ้งอีกจนเกิดโปรดักต์ขึ้นมาก็จะได้แต่ละอันแต่กับแต่ไปมองถ้ามองอีกมุมนึงว่าโปรดักต์ที่มันถูกสร้างเหมือนโดยที่ไม่มีทุนวิจัยหรือการพัฒนาฉะนั้นแกลบของการลงทุนมันก็ต่างกันเพราะทุกวันนี้การที่จะทำอะไรประเภทนี้มันง่ายมันมีเครื่องสแกนใช่แม่งอ่านขึ้นหมดใช่มันจะทำให้คนที่ผลิตโปรดักต์ไม่ค่อยอยากทำคืออย่างเรื่องแข้งอะครับผมทำวิจัยมาเป็นปีผมทำก่อนที่จะมาใส่ซูเปอร์แล้วบอกว่ามันอยู่นะผมทำแข้งรับตลักเดิมอะใช่ไงทำแข้งอะไรแข้งบิลเล็ตผมทำมาแข้งบิลเล็ตใช้สี่ปีละสามปีที่สี่ปีนี้ดีกว่าแข้งเดิมตรงไหนลดการสลัดทานเฮาซิ่งแข็งแรงกว่าแล้วก็เรื่องจุดยึดต่างๆทำไมถึงต้องไปแข้งซิ่งด้วยซีซีเครื่องยนต์มันเกิดแล้วครับทุกอย่างมันมีลิมิตของมันผมไม่รู้นะว่าทุกคนคิดเหมือนผมไหมการที่เราเอาแข็งหนึ่งอันสแตนดาร์ดแล้วก็ไปรวมของเดิมลูกสูบกี่มิลให้สองจุดสี่ไปรวมห้าสิบห้าสี่ให้สองจุดสี่ห้าสองจุดสี่ห้าสองจุดสี่ไปรวมรวมใส่ลูกอะไรนิดเดียวเองดูแต่ว่าทุกอย่างมันถูกทำร้ายโครงสร้างมันไงห้าสิบสองจุดสี่เจ็ดสิบยี่สิบกว่าเองยี่สิบกว่ามิลเองใช้ไปกี่อันแล้วบางเจี๊ยบบางเจี๊ยบเลยมันบางคือเนี่ยบล็อกเนี้ยมันถูกออกแบบมาให้รองรับเครื่องยนต์125 cc ครับผมแต่คุณจะทำเครื่อง300 cc คุณไปเอาเฮ้าซิ่งมันออกไปเอาความแข็งแรงมันออกอะไรที่บางมันก็สถานเครื่องยนต์ cc เยอะๆมันสถานอยู่แล้วใช่แล้วแทนที่จะทำแมทเทียลให้มันแข็งแรงกับไดเอาออกให้แมทเทียลออกเอาออกอีกแล้วถึงเวลามันพังก็หมดถ้าเราเอามากลางทีละ1ปัญหา1ปัญหาแล้วย่อยลงมาแล้วเรามาดูกันว่ามันเกิดจากอะไรก่อนที่จะโทษช่างก่อนที่จะโทษบิเนียมไม่ดีก่อนที่จะโทษแข็งไม่ดีก็เอาแข็งแรงออกมันก็ต้องเป็นธรรมดาวะถูกไหมเอาบอดมากลางกันแล้วก็เอาปัญหาคืออะไรเสาถอนปัญหาคืออะไรแข็งยกคืออะไรแล้วก็ย่อยลงไม่ถอนยังไงก็พี่เหลือแค่สองมิลจะบางเทียบถูกไหมแล้วแมทเทียลเนี่ยแข็งเดิมมันไม่ดีจริงๆแล้วมันดีในบล็อกของมันเขาถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานประเภทนั้นแต่เราใช้งานแบบนี้พี่ครับข้อเหวี่ยงพี่เฮงทำไมแพงจังอ่ะผมเห็นแม่งขายกันอ่ะลูกไม่กี่ตังค์ที่ทำเสร็จ 2,000 กว่าทำไมพี่เฮงแพงอ่ะขั้นตอนมันต่างกันครับวัสดุอ่ะต่างกันวิธีการทำวิธีการเชื่อมก็ต่างกันนี่ถามแบบน้องๆเลยต่างกันยังไงพี่ก็ก้านเหมือนกันก้านฟอร์ดชัก5ชัก9อุปกรณ์เช่น1เหล็กครอบ2วิธีการที่จะทำให้มันตรงคนที่ซื้อเขาเหวี่ยงผมอะโดยส่วนใหญ่นะไม่มีใครที่เดินมาแล้วพี่ครับเขาเหวี่ยงลูกนึงผมซื้อเขาเหวี่ยงดีผมไม่เคยทำรถเลยผมมาซื้อเขาเหวี่ยงดีอันนั้นอะให้ 20% ตั้งใจมาเลยว่าผมเป็น FC พี่นะผมจะซื้อเขาเหวี่ยงลูกแรกในอย่างเดียวเลยผมจะซื้อเขาเหวี่ยงดีเอาตารางมากางเขาเหวี่ยงเองเนี้ยน่าจะแพงสุดอะแต่เมื่อกี้มีน้องโทรมาบอกผมพี่ผมชอบข้อเหวี่ยงเฮงสุพรรณมากก้านฟอสชัดเดิมเขาบอกว่าสวยมากเดี๋ยวเล่านี่ฟังก่อนเสร็จแล้วเพิ่มตารางตารางก่อนผมจะแพงกว่าเพื่อนผมแพงกว่าเพื่อนนะอันแพงกว่าแล้วการันตีทำไมว่าไม่ขาดมันการันตีไม่ได้เจ๊แต่เขาเหวี่ยงสุพรรณท่าสั่นเอามาคืนอ๋อให้วัดเลยว่าความโตสมมติว่าก้านฟอสเหมือนกัน
ความโต105หนา10มิลวัดไปเลยแต่เขาเวียงผมสมมติผมบอกว่าทำรอบได้12,500มันไม่ถึงไม่ถึงพี่ทำไมรับประกันเอามาคืนได้ใช่ถ้าอุปกรณ์ส่วนควบคือต้องบอกว่าแคมชาร์ตต้องไปด้วยกันนะรู้สึกต้องไปด้วยกันนะเขาเวียงเดียวมันหมุนกับอะไรมันดึงแคมมันดึงไว้อีกแต่ถามว่าลูกค้าที่แฮปปี้กับผมคือเขาเวียงผมไม่สั่งเขาเวียงผมมีอายุการใช้งานที่ยาวกว่าปกติจะบอกไม่พังก็ไม่ได้ไม่มีอะไรไม่พังเลยเขาเวียงผมมีอาการสังกัดฐานต่ำกว่าสามารถทำล็อกเครื่องได้ถูกเฮ้ยขอนิดนึงข้อเวียงสั่นกับไม่สั่นสั่นมันไม่ดีตรงไหนว่ามันก็สถานครับคือสถานปุ๊บล็อกคุณไม่สูงแน่นอนมันหมดสิทธิ์มันถูกบล็อกตั้งแต่การสั่นแล้วการสั่นแล้วก็คือถ้าประกอบไปปึ้งข้อเวียงใครที่แบบเบิ้ลบุ้มมือมือชาอย่างเดียวเลยใช่ไม่ต้องคิดไปจะไปต่อยอดเฮ้ยยังไม่ถึง200Gเลยคือมันไปไม่ได้อยู่แล้วครับมันมีตะขาดกับขาดนี่คือแนะนำเลยว่าถ้าเผื่อประกอบรถเสร็จเบิ้ลสั่นทั้งคันเจ้าเข้าหนึ่งเลยนะมึงลืมไข่น็อตใต้เครื่องตลกมากเลยนะแต่จริงดิมีนอนดึกไม่ไข่น็อตใต้เครื่องรถสั่นหมดเลยพี่บอกมาดูรถใต้เครื่องก่อนมันตลกมากเลยนะรถใต้เครื่องไม่ไข่ก็สั่นนะสองการคนที่ใช้แข้งบางสามคนที่ทำเพชเชอร์เยอะจนเกินไปแต่คนที่โอเวอร์เพชเชอร์เนี่ยจะเห็นได้เลยว่าคอท่อจะมีอาการร้อนแดงเครื่องจะร้อนปกติถ้าสามองค์ประกอบนี้ไม่มีนะแล้วสถานการณ์นะคือเปลี่ยนเขาเองเขาเองผมจะเป็นน้ำหลังเขาจะกลับมาน้ำหลังนะคือกูลองมาหมดแล้วกูขอลองมึงหน่อยดิก็คือแบบแก้ไม่จบแล้วอ่ะหมดปัญญาแล้วอ่ะลองดูหายก็หายแต่ต้องสู้ 80% จบแต่ต้องสู้ราคาใช่แพงไหมเอาเขาแบบเขาเบาๆเบาๆราคาเบาๆ6,000 กว่าบาท6,000 กว่าบาทนี่คือครบผมชอบขายเขาเหวี่ยงแบบมีลูกปืนไปเลยผมให้ลูกปืนข้างข้อแยกแข้งประกบปุ๊บเลยใช่ผมมีลูกปืนข้างข้ออย่างแบรนด์เนี่ยเราก็ใช้แบรนด์พวก SKF หรือ NSK แค่2แบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างที่จะเชื่อถือได้ในแบรนด์ลูกปืนมาตรฐานใช่ของปองน้อยคือเราเลือกกับตัวในจำหน่ายที่เชื่อถือได้ก่อนโดยตัวลูกปืนน่ะมันก็ค่อนข้างที่จะต่างกับลูกปืนนำเข้าแล้วกันมันก็แตกต่างอยู่แล้วด้วยเกียร์ลูกปืนเสร็จแล้วเนี่ยพอเรารู้จักลูกปืนผมสามารถให้เกียร์แลนด์ของบ่าแข็งได้ว่าลูกปืน NSK นะมันต้องมีเกียร์แลนด์บวกลบ30 ไมครอนขอนิดนึงมีใครเคยคิดไหมว่าไอ้ลูกปืนข้างข้อมันต้องมีเกียร์แลนด์ต้องมีดิรู้ดิก็ไม่รู้บางทีไปเบิกศูนย์มาลูกปืนยี่ห้อนี้ไม่มีอะไรก็ได้อะไรก็ได้เงี้ยลูกปืนศูนย์เนี่ยมันยังมีซ้ายมีขวาเลยนะเพราะเกียร์แรงของแข็งมันไม่เท่ากันลูกปืนมันมีรัดนอกรัดในนะบางทีนอกแน่นในฝืดกับนอกหมายความว่ากลับไปไม่ได้ด้วยเอานอกจากเราไปกำหนดตัวเลขให้มันใหม่จริงๆแล้วถ้ามองกันจริงๆมันเป็นลูกปืนเฉพาะนี่แหละคือราคาที่เราใส่ไปในรถ1คันเราใส่ไปในเครื่อง1ตัวเราใส่ไปในพาร์ทอะไรที่คุณจะต้องมีผมยอมแล้วอย่างนึงนะรถคันนึงนะนอกจากช่างจะใส่ราคานะช่างโคตรใส่ใจเลยช่างแม่งทุกรายละเอียดคนเราชอบมั้งพี่เราเป็นคนขี่รถอะและลูกค้าส่วนมากอะกี่เปอร์เซ็นต์ที่ต้องผ่านมือผ่านตาผ่านช่างเป็นคนตรวจเช็คอะ100 QC 101โห100นึงเลยเหรอคือถ้าวันไหนช่างไม่อยู่นี่งานไม่ออกไม่ไปลูกน้องเลยเหรอบ้านไม่ได้แล้วเฮ้ยถามจริงผมรถผมเป็นคนจูนทุกคันผมเป็นคนจูนผมก็ขี่ทุกคันก็คือวันไหนไม่อยู่เฮ้ยมึงเอาไฟสำเร็จกลัวหนึ่งใส่ไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาไล่ใหม่ไม่ใช่เฮงสุพรรณรถถ้าออกจากนี้ต้องพร้อมปิดผมไปร้านแต่งรถนะพี่ผมเป็นเด็กขี่รถอ่ะคือคนที่เสียเงินจะ5,000จะ50,000มันก็ยังต้องบิดรถถูกไหมรับรถไปเนี่ยมันก็สั่นที่จะบิดอยู่แล้วจะติดเราอ่ะคุณถือว่าเป็นร้านแบบระดับหัวของประเทศเลยอันนี้คนไม่รู้นะคุณอาจจะไม่รู้ตัวแต่น้องๆเขาคิดว่าเฮ้ยพี่เฮงไว้รุ่นไปเหลืองแม่งคือระดับหัวนั่นแหละคืออาจจะเป็นสิ่งที่เราต้องทำไปเรื่อยๆแล้วจะทำยังไงอ่ะให้มันมีการพัฒนาต่อไปว่าเทคโนโลยีการปรับแต่งมวยไฟให้มันเพิ่มมากขึ้นสเต็ปอื่นๆสำหรับเราเหรอเราน่าจะมองเรื่องของศาสตร์ของเครื่องยนต์เหมือนว่าเราเนี่ยไม่ได้เรียนเราเป็นวิศวกรไม่ใช่วิศวกรใช้คำว่ากะใช่เราทุกวันนี้คุณยังใช้คำว่ากะคือเราอาจจะมีตัวเลข
เข้ามาตอบผมเป็นเด็กที่สงสัยคือเราไม่ได้เรียนนะพี่เราเริ่มจากการทำแบบมั่วๆทั่วๆเอาผิดที่ลองผิดลองถูกไว้อ่าเรื่อยๆแล้วจนถึงทุกวันเนี้ยเราพยายามหาเครื่องมือหาเหตุผลมาซัพพอร์ตกับสิ่งที่เราทำได้ว่าสิ่งที่เราทำได้มันเกิดขึ้นจากอะไรตอนนี้เหมือนผมเรียนผมเริ่มกลับไปเรียนปวส.ใหม่ปริญญาตรีใหม่ปตรีใหม่หมายความว่าผมมาจากรอบนอกผมไม่ได้มาจากสายการศึกษาเขามาจากสายปฏิบัติใช่ไม่ใช่ทฤษฎีแต่เวลาเราทำไปถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยเหมือนเราเดินไปทุกๆว่างอ่ะแล้วก็กำลังหายผลว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรทุกอย่างมันมีตัวเลขหักหมดคือข้อดีข้อเสียทุกอย่างมันต้องมีเหตุและผลมันมีเหตุและผลเสมอไม่มีปุ๊บไม่มีมากระลมถ้าให้สร้างอีกคันหนึ่งให้วิ่งเหมือนคันเดิมวิ่งได้ไหมได้จะกี่คันก็ทำได้จะกี่คันทำได้เพราะว่ามีสเปคอยู่แล้วแล้วอนาคตจะลงกว่านี้ไหมมันอยู่ที่ว่าบอดี้เราจะพาเครื่องยนต์ไปได้ไหมแล้วมีคู่ปรับยังตอนนี้ครับรุ่นนี้เจ๊มันไม่เรียกคู่ปรับดีกว่ามันเรียกว่าเป็นการสร้างสถิติไม่ต้องชนะใครชนะใจก็พอแล้วผมวันที่โซนิกได้แสนหนึ่งที่เก้าต่อจากนั้นมาเราไม่มีทุนต่อผมไม่เคยทำโปรเพสเลย หมายความว่าซูเปอร์โปรเพสผมไม่เคยทำ ผมถึงสถิติเวฟแวนผมถึงสถิติหลักเดิมจนรู้สึกว่ารุ่นนี้คือรุ่นที่เรายังไม่ได้ทำยังไม่เคยลองใช่เพราะว่าถ้าย้อนไปเมื่อกลางปีที่แล้ว เขาถือว่าเป็นเจ้าพ่อหลักเดิมที่รู้สึกเป็นไทยใช่ใช่ได้ตีกว่าผมและเป็นเกือบทุกสนามด้วยยืนโพเดียมตลอดไม่มีหลุดเลยเราก็เลยจะทำอยากจะทำรุ่นนี้เพราะว่าเรามองว่าบล็อกเครื่องนี้มันเป็นบล็อกเครื่องยนต์ที่ไม่มีใครหยิบมาทำมันเป็นชาเลนจ์ที่ต้องทำได้หรอคือใหม่ทุกคนใหม่สำหรับทุกคนก็เวฟไม่เคยแข่งซูเปอร์โอเพ่นใช่ไม่เคยมีใครเอาเวฟมาใส่ในโต๊ะไม่เคยมีใครเอาเรือนเครื่องเวฟที่เป็นหลักแล้วผมเป็นหลักเดิมด้วยทุกวันนี้ถามว่าซูเปอร์โอเพ่นก็ไม่จำกัดอยู่แค่โซนิกก็ได้ใช่หัวซีบงซีพีก็ได้หมดเป็นผมเป็นคนหนึ่งที่รู้น่าจะรู้จักเวฟดีไม่น้อยกว่าหลายๆคนพี่รู้ไหมทำไมพี่ทำตลาด เว็บอย่างเดียวเพราะว่ามันกินตลอดชีวิตเลยไหมไม่หรอกครับผมมองว่าจริงๆแล้วเราก็มองนะว่าเราจะทำตลาดอะไรแต่แค่มันยังไม่ถูกจริตเราแล้วก็ยังไม่ถ้าทำไปแล้วไม่ดีกว่าเดิมอย่าเพิ่งทำดีกว่าแล้วจริงๆอ่ะรุ่นอื่นทำเป็นไหมเป็นเครื่องยนต์ก็คือเครื่องยนต์นี่เมื่อเราเข้าไปอยู่ในกลวัฏของเครื่องยนต์แล้วเราจะเป็นแค่ฝุ่นเล็กมากเด็กรุ่นใหม่มากลัวไหมไม่กลัวครับมันเป็นเจของเขาอยู่แล้วถ้ามองให้มันเป็นธรรมชาตินะขึ้นลูกใหม่ยังไงก็แทนขึ้นลูกเก่าแต่ขึ้นลูกเก่าจะแปลกในขึ้นลูกใหม่หรือจะเป็นขึ้นใต้น้ำของขึ้นลูกใหม่อันนั้นว่าอะไรนี่เนี่ยมาแรงแซงเด็กรุ่นใหม่เลยอะสถิติที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนแบบอึ้งคือถ้าบางคนอันนี้ช่างคนอื่นใครก็ไม่รู้นะลองกับแม่งก่อนเลยไม่ดีไอ้น้องสเต็ปนี้เปล่าเอาใส่เลยที่นี่ไม่ใช่ไม่ทำที่นี่ไม่ใช่เพราะว่าอินดี้ไม่ทำคือมันเป็นอย่างนี้พี่เสียตังค์แต่งรถที่อยากได้ของแท้หรือของที่อยากได้เสียเองผมก็ไม่รู้ครับคือก็เมื่อก่อนตอนเราทำรถอะเราเคยเห็นแบบว่าเนี่ยถอดจากรถแข่งเลยเอาไหมอะพอดีพี่อัพสเต็ปอันนั้นถือว่าอันนั้นก็ไม่ได้ช่างไม่ได้ผิดนะอันนั้นถือว่าตกลงปลงใจที่เอารถแข่งแล้วน้องก็รับมันแฮปปี้นะแต่มันวิ่งไม่ได้นะลืมบอกเขาอันนั้นก็คือว่ามันไม่ผิดนะถ้ามองในมุมว่าก็ถอดรถแข่งสมมติว่าใหม่หมื่นหนึ่ง 8,000 รับไหมถ้าน้องบอกว่า 8,000 โอเคทุกพี่สมยอมก็สมยอมพูดแบบนี้ดีกว่าก็อย่ามาบ่นแบบอย่ามาบ่นตลาดเพราะว่าเราบอกแล้วว่ามันสเต็ปแข่งนะไม่สเต็ปงานเพราะเราค่อนข้างเจอตรงนี้เยอะแล้วก็บ่นช่างโอ้เนี่ยผมเสียเงินไปเท่านี้ทำไมได้ฝามือสองคือบางทีฟังความข้างเดียวไม่ได้พี่มันก็ต้องฟังว่าบางทีลูกค้าเองก็มีส่วนที่ชอบในราคาที่มันต่ำใช่เราพูดแบบนี้ถูกต้องครับอีกส่วนหนึ่งบางทีช่างก็มองถึงว่าประหยัดให้ลูกค้าหรือเป็นแบบนั้นจริงๆเฮ้ยมันพอแก้ได้มีสองด้านนะเจ๊มันพอแก้ได้มันไปได้ถามว่าทำไมผมทำรถคันหนึ่งอาจจะราคาจะเรียกว่าด่าว่าแพงกว่าชาวบ้านแล้วกันคุณพูดเสมอว่าคุณทำรถแพงและคำว่าแพงคุณอ่ะมันเกิดมาจากอะไรถามว่าเกิดจากอะไรอ่ะถ้ามองรอบๆดีกว่าเราก็มีก็พวกแหละเพราะใครอ่ะนะก็คือตลาดราคาทั่วไปในสเต็ปของแต่ละร้านใช่แต่ถ้าถามว่าถ้าเป็นสมมติว่ามองกัน5คนแล้วกันอารมณ์หัว5คนเนี้ยมันจะเท่าๆกันหมดแหละแต่ถ้าไปมองชั้น2เนี่ยอุ้ยพวกแม่งทำแพงแต่อย่างรถสไตล์เรานะเก
ครื่องมา1ตัวเนี่ยสมมุติจะทำอะไร6-5สิ่งแรกที่ต้องทำเลยนะคือรีสตอร์กลับไปให้เครื่องยนต์มันสมบูรณ์เหมือนแต่เดิมแล้วก็กลับมาทำไมทุกอย่างลูกปืนเป้าแข็งทุกอย่างคือแทนที่จะแต่งรถเลยเนี่ยถอยหลังมาก่อนมาทำฐานก่อนพื้นดีพัฒนายอดได้ขาไม่แข็งกันแรงได้ไงลูกพี่อ่ะถามหน่อยหัวเนี่ยที่หัวส่วนใหญ่ใช้สเต็ปนี้กันไหมส่วนใหญ่มันก็เป็นแบบนี้แหละครับเพราะคนเราไม่รู้หัวเนี่ยข้อเสียของคนพวกนี้ข้อเสียของคนพวกนี้นะเวลาทำรถที่เป็นรถเวทใหญ่หรือเป็นรถที่มีชาเลนจ์เนี่ยไม่ชอบทำรถเหมือนตัวเองรถตัวเองแต่งไม่อยู่นั่นแหละอันหน่อยไว้ได้เท่านี้ส่งงานนั้นละน่าจะต้องได้หน่อยไว้ซึ่งเวลาคนพวกนี้มันเจ็บเยอะๆสิ่งแรกที่เขาจะทำกันเลยนะคือไอ้นี่จะพังใช่ไหมไม่เอาเอาไอ้นี่คนกว่าแพงกว่าเดิมหน่อยแพงกว่า1,000โอเคใส่เลยไม่อยากให้เสียชื่อมันคือมันต้องการที่จะทำแล้วให้มันเป๊ะอ่ะเสียเวลาให้มันรองรับมันเสียเวลาสมมติว่าเราประหยัดไอ้นี่1,000ปุ๊มายกขึ้นอีก2 รอบหมด15,000ช่างอย่างเราเนี่ยนะใส่นี่เลยไอ้นี่จะขาดใส่นี่สุดท้ายมันไม่ได้อยู่กับผมนะพี่คือวัสดุเขาทนคือรองรับตรงนั้นได้อยู่แล้วแต่อีกอันนึงอ่ะคือเอาไปลุ้นหน้าเส้นอ้าวก็ถือบอกว่าต้นคือสเปคเดียวกันอาจจะแรงเท่ากันแต่ต้นทุนมันต่างกันการต่อยอดมันต่างก็อย่างที่ผมจะถามคุณว่าทำไมคุณถึงบอกว่าตัวเองทั้งคุณทำแพงทั้งที่คุณใช้ของไม่เหมือนทั่วๆไปใช่ถ้าเกิดว่าเอาของมากลางกันรับประกันเลยว่าไม่เหมือนแต่ถ้ารวมทุกอย่างมาอยู่ในห่อแล้วบอกว่า6-7อ่ะอย่าโทรมาว่าเอ้ยเฮงทำ6-7กี่ตังค์ไอ้ร้านนี้ทำแค่นี้อย่าโทรอย่างนี้ใช่แต่ถามว่าทำอะไรบ้างมีอะไรบ้างเดี๋ยวกลางดีเทลให้อย่างนี้ดีกว่าเท่าไหร่อันนี้เท่าไหร่อันนี้เท่าไหร่อย่างนี้ดีกว่าแต่ถามว่าเฮ้ย6-7วันนี้รับแค่35,000เฮงแม่งรับผม50,000ฟ้าคือผมรับอย่างนี้ลูกพี่สไตล์ผมรับรถนะสมมุติว่าพี่เอมาทำรถกันเนี่ยผมบอกว่า80,000มีอะไรบ้างถ้อยเสียสเตอร์ระบบน้ำมันเครื่องยนต์1ตัวคือลูกพี่อ่ะหันหลังกลับบ้านมาเนี่ยคือไม่มีเก็บตังค์เพิ่มนะจะระเบิดจะเละจะเทะจะตัวพี่มีหน้าที่แค่พี่ขับรถเสร็จแล้วถึงเวลามาบิดรถคือไม่มีเอ้ยผมว่ามันต้องใส่กล่องเพิ่มอะไรอย่างงี้ไม่ต้องไม่มีถือว่าช่างไม่โปรถ้าเป็นโปรพรีเมียมคุณจะต้องจบให้ได้ต้องบอกลูกค้าว่าสเปคนี้มันจะต้องจบตรงนี้นี่รถที่คุณคุยเนี่ยรถคุณอะจบตั้งแต่ก่อนทำนะเว้ยต้องคุยจบก่อนทำใช่ไม่ใช่ว่าทำไปแล้วเนี่ยลูกค้าอยากได้วิ่ง180คุณจะบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวลองไล่ดูไม่มีคำว่าลองไล่180ก็คืออยากได้180รถผม180แน่นอนใช่เงินมาปัญหาหมดเราเวลารับรถใช่จบกันจะพังจะเละจะนี่ไงนี่ไงถึงเป็นต้นทุนว่าผมรับงานแบบนี้การที่จะต้องใส่ของที่มันเซฟเราด้วยของดีให้ลูกค้าเซฟเราด้วยเนี่ยถ้าของไม่ดีเข้าเนื้อเคยเจอปะเหลืออะไรนะทุกคนเคยผ่านมาหมดพี่เรื่องผมเนี่ยบ่อยปะเคยทำรถขาดทุนไหมเดี๋ยวนี้ไม่เป็นแล้วแต่เมื่อก่อนยังสบายแรกทำรถแล้วเป็นไงปัญหาใช่รับงาน50,000จบไป100,000ฝ่าใช่เละเก็บเขาก็ไม่ได้ด้วยพูดไปแล้วเสียโลโก้หมดก็เลยเลือกที่จะทำรถให้มันมีราคาสูงแต่วัตถุดิบก็สูงถูกมันเป็นของที่ทุกวันนี้ทำรถเนี่ยเปิดมาเนี่ยชามคาสโตนิกเหรออ๋อเปลืองโตนิกชามบินเลนทำรถแบบสเปคใหญ่นะใช้ก้านตัวกี่บาทอ๋อ 6,000 คุณใช้ก้านสูบตัว 6,000 แล้วแข็งเนี่ยนะรถอีเล่นลูกค้าเนี่ยทั่วไปเนี่ยถ้าราคามันจบไงอ่าแต่ที่บอกว่าไอ้ข้อซิ่งเฮงถ้าเปิดทำสุดเลยเป็นหมื่นก็ปกติอยู่แล้วแล้วก็ก้าน 6,000 แล้วอ่ะอ่าการสูบเนี่ยเราไม่ได้มโนพี่อันนี้ทดแทนอะไรแท้แต่นี่มันคือการซิ่งน้ำหนักดีกว่าแต่เดียวดีกว่าทุกปืนดีกว่าหนักชื่อก็ดีกว่าคือเราอันนี้ก็อยู่ในรถตัดซิ่งเนี่ยไอ้นี่เยอรมันใช่ไหมวอร์เนอร์ไงคือมันก็เหมือนว่าเอาไปให้ไอ้วอร์เนี่ยวอร์เนอร์เนี่ยมันคือยี่ห้อของทำรถประเภทไหนรถซิ่งลูกซิ่งการซิ่งมันคือบริษัทที่ทำของซิ่งเหมือนพวกคัตโก้เหมือนพวกไอ้นี่เหมือนพวกไอวิโก้อย่างงี้เหรอวิโก้ฮอตลอดโปรเอ็กซ์นี่ไงโปรเอ็กซ์ข้อเวียงรถแข่งเลยรถแข่งเนี่ยมีพี่ครับผมเนี่ยได้ข้อเวียงรถแข่งทำพร้อมก้านเลยมึงกว่าเฮ้ยทำไมพี่แพงอ่ะก้าน 6,000 แล้วอ่ะก้านอะไร 6,000 ก็เนี่ยอย่างเงี้ยพี่ทำไมก้านเท่ากับรถใหญ่เลยนะมันคือของแต่งอ่ะจริงจริงแล้วอ่ะพี่เอสราคาจริงจริงแล้วอ่ะของรถใหญ่มันใหญ่ที่ชิ้น
แต่วิธีการทำอะไรที่มันเล็กเหมือนทำนาฬิกายิ่งเล็กยิ่งทำยากยิ่งเล็กมันยิ่งใช้เวลาวัสดุมันน้อยนะแต่ผมคิดว่าพวกเนี้ยมันมีเรื่องของเวลาการทำกับข้างานวิจัยอันเนี้ยอย่างเงี้ยก็จะเห็นเลยเป็นสามก้านอันนี้ประเทศอะไรก็อะไรทดแทนอันนี้เจแปนวอร์เนอร์เยอรมันหน้าที่ของมันคือการสูบใส่แล้วเครื่องติดเหมือนกันถ้าเผื่อรถขุนไม่แรงก็ไม่มีปัญหาใช่รถแม่งวิ่ง160จะเป็นต้องใส่ไหมไม่จำเป็นแต่ถ้ารถวิ่งเผื่อ220ต้องใส่ไหมมันสมควรจะต้องใส่แล้วถ้าไม่ใส่ก็มันอาจจะไม่ได้พังทีเดียวแต่ของพวกนี้ครับมันมีแรงกระทำซ้ำๆขาดได้ก็ถ้าเราเปรียบเทียบเหมือนรถใหญ่พวกไอ้หน้ายาวอเมริกาเขาก็จะคิดเป็นรันชั่วโมงหรือรอบแล้ว VPS ว่าของที่เขาใส่ดีไหมดีแล้วทำไมเราต้องเปลี่ยนอ่ะถ้ามันดีอ่ะทั้งที่ไม่มีปัญหาใช่มันเพราะทุกอย่างมันมีลิมิตของมันค่าวัตถุเจอความเครียดใช่เจอความร้อนค่าแรงรั้งทุกอย่างมันควรที่จะเลือกใช้ถ้าเราเปิดเรื่องของราคาออกไปก่อนแล้วมองถึงคุณภาพคุณจะมองเห็นอีกหลายสเต็ปเลยว่ามันมีอะไรที่มันรองรับแต่ถ้าคนมองนะกับการนะคนมองนะไม่มองเรื่องราคานะมองเรื่องคุณภาพนะผมถามว่าคุณใส่รถไปแล้วไปโบ๊ะยิ้มอ่ะคือคนอย่างพวกผมอ่ะคิดถึงตรงนั้นอันตรายไหมตอนแม่งพังก่อนเลยคนอย่างผมทำรถเนี่ยผมจะมองถึงว่ากูจะทำแรงม้าเท่านี้ทำล็อกเกอร์เท่านี้วัสดุควรที่จะรองรับได้แค่ไหนใช่ฉะนั้นแล้วเดี๋ยวมันจะกลับมาเป็นเรื่องของราคาใส่นี้จะพังไหมพังก็เนี่ยคำตอบเขาชัดเจนพังเหมือนกันเหมือนกันแต่ทำไมต้องใส่ก็ด้วยอายุการใช้งานครับถ้าอันนี้ถ้าคิดสมมตินะคิดตัวเลขเป็นลันอันนี้ได้กี่ลันสมมติอาจจะ5ลัน5ลันอันนี้อาจจะ8ลันหรือ10ลันก็หมายความว่ามากกว่าหน่อยทำเครื่อง 50,000 ลันรอบละ 10,000 นี่ทำเครื่อง 80,000 ก็รอบละ 10,000 เหมือนกันนี่หว่าใช่แต่เราสามารถที่จะพัฒนาเครื่องยนต์ต่อยอดได้เพราะวัสดุมันรองรับแต่อันนี้มันแม็กแล้วมันเต็มลิมิตแล้วถ้าเลยกว่านี้ก็พังแล้วทุกอย่างมันมีแค่ว่าชนเพดานกับเพดานสูงอ่ะอันนี้มันสุ่มเสี่ยงแล้วใช่คือเลดไลน์เส้นแดงเลยคือถ้ามากกว่านี้ไปนิดนึงพร้อมมันเสียหายสุดพอมันเสียหายปุ๊บภาพนี้จะถูกตัดออกไปทำก็จะกลับมาจุดเดิมที่คุณบอกว่าทำยังไงก็ได้ให้กลับไปเหมือนเดิมให้แก้ตรงจุดมากลางดูมันพังเพราะอะไรพังเพราะนี้ก็แก้นี่ก่อนทุกอย่างมันเป็นลายแทงมันเป็นพอยต์อยู่แล้วพี่กว่าจะยอมรับมันได้อะไอ้เนี่ยใช้เวลานานไหมไม่นานหรอกลุงพี่คือยังไงกูต้องใส่คือเราแค่รู้สึกว่าพังหนึ่งพังเพราะพังสองพังเพราะเราติดอะไรอยู่ผมถามว่าทำไมมันขายได้รถเนี่ยจะวิ่ง8วิหรือวิ่ง7วินะพี่สุดท้ายมันคือศาสตร์ของเครื่องยนต์ที่โลกใบนี้มันเกิดขึ้นแล้วมันไม่ใช่ของผมมันเป็นของสาธารณะที่มันมีอยู่บนโลกนี้แล้วแต่เราอ่ะแค่ไปเอามันมาใช้ใครหยิบมาใช้ใช่ผมไม่ได้เพราะว่าอันเนี้ยเขาบอกเลยว่าเยมันเขาไม่ใช่ช่างเฮงหรอกเขาไม่สร้างมาให้ช่างเฮงใช้คนเดียวใช่เขามีขายในเว็บเขาคราวนี้ก็อยู่ที่คุณไปเลือกเอาว่าลูกปืนล่างเท่าไหร่ลูกปืนบนเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่คุณต้องการอะไรจากมันนี่ถ้าคุณต้องการความแข็งแรงต้องการเครื่องยนต์ที่มันสามารถพีคไปถึงรอบเครื่องที่มากกว่าต้องการรับเพรสเชอร์ได้มากกว่าคุณก็ควรจะใช้ถามตรงๆเลยคันแข่งคุณไอ้ที่วิ่ง 8.7 ใช้รอบเท่าไหร่รอบเครื่องยนต์13,000อะไร300-3,000 13,000 RPM ในพื้นไม่ใช่รอบร้อยด้วยรอบในพื้นเท่าเส้นละ13,000ย้อนกลับมาสแตนดาร์ด98ห่างกันเยอะนะรอบรถผมเป็นรถโอ๊คเป็นรถในตัวมีเทียนที่รอบสูงถ้าไปมองซุปเปอร์ไปดูคลิปรถซุปเปอร์จะเป็นรถท็อกตื้อตื้อตื้อแล้วมีสเตอร์มีอัตราตัวค่อนข้างเยอะคือสับทิ้งตื้อ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 แล้วก็ดันยาวแต่อันนี้คือเป็นรถรอบผมรถลากสุดใจของตัวเองคือต้องการรอบเข้ามาให้ถึงต้องลากเตะก่อนก็ห้อยใช่เดินไปบอกนักแข่งทีสุดท้ายที่บอกว่าผมลากเกียร์เลยคือฟิลลิ่งของคนที่ขี่รถในโตมาตลอดคือรถที่ใส่เกียร์ตึ้งตึ้งตึ้งเพราะกลัวระเบิดพีเกินไปรถเราไม่ใช่อั
มึงลากเกียร์หน่อยนะแล้วถ้าเกิดใครไปดูคลิปเกียร์สามเนี่ยมันลากสุดใจเลยนะลากเหมือนรถ NA แบบ N เหมือนวิเทคเปิดใช่เป็น NA 100% ต้องลากเพราะโดยทั่วไปการขับของพวกเวฟจะขับสไตล์คล้ายแบบพวกรถกระบะใช่ทึกคือใช้ทอร์กไม่ใช้รอบโดยปกติรถเขาก็เป็นรถทอร์กเกิดตั้งแต่กำเนิดอยู่แล้วแต่คุณกลับทิศทางนะไม่ได้กลับหรอกก็คือเพราะว่าถ้าดูมันรองรับอ่ะมันก็ไปต่อได้นะรอบเยอะได้เปรียบเราชอบมากกว่าถ้าคุยเรื่องรอบเนี่ยอย่าแม่งจะยาวเลยเพราะมันจะกลับมาเรื่องสปงสปริงวาล์วที่แม่งมันต้องเหนือมนุษย์แหละอ่ะถ้ามันคุยกันยากมากสปริงที่รองรับรอบ13,000อ่ะผมว่าส่วนมากเลยนะไม่ลั่นก็หักมันก็มีตัวแปรที่กำชับว่าคุณจะทำให้สปริงมันเครียดแค่ไหนอย่าพลิกมากเลยเดี๋ยวช่างเฮงจะหมดเปลือก